านไปแล้วกับกิจกรรม Vivo Flower for Mom เมื่อวันที่12สิงหาคม2559ที่ผ่านมาภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกบูธของ Vivo และเสริมทับความมันด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก Boss และฟิล์มจาก I Can See You Voice ที่มาโชว์พลังเสียงให้แฟนคลับได้สนุกกันทั่วหน้าด้วยศิลปินน่ารักกับสงการรังสรรค์ปัญญาเรืองที่ยกขบวนมาระเบิดความมันกับบทเพลงฮอตฮิตเรียกได้ว่าทั้งมันทั้งสนุกดังสนั่นไปทั่วพื้นที่ดิจิตอลสแควร์ชั้น4เลยค่ะนี่ฮะนี่แม่ผมเองนะฮะคนที่อยู่ไหล่ซ้ายนะฮะคนที่อยู่ไหล่ซ้ายแบบนี้นะฮะข้างๆหัวใจผมนี่เองนะครับผมทุกคนคุณเมตตาไพบูลย์วัฒนาโรจน์ผู้จัดการทั่วไปดิจิตอลเวิลด์คุณอู๋โหย่ฮั่วกรรมการผู้จัดการบริษัทโปวีเซอร์วิสจำกัดคุณอนันต์ดวงนิดรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโปวีเซอร์วิสจำกัดและคุณอรานกิจเลิศไพโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมเพรสสำโรงมาร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินอีกด้วยค่ะ